with the team this year for sure. We're gonna bring fear to every back four. Our defense has no holes. Suarez, he scores goals, he's a superstar. Our midfield is a line that will win every time. Oh, we're gonna go far. We're gonna see the mats fall. The Gunners won't even see the ball. And the pensioners, well, they're about to retire. La 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 Liverpool. สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนในรายการหงค่าไรยะแต่ฮะก็เหมือนเดิมวันนี้อยู่ผมมัทพลนุกตาลครับผมปฏิพันธ์ชัยช่วยครับครับผมก็สำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ทีมหงแดงของเราก็มีโปรแกรมเตะในวันอาทิตย์นะฮะหลังจากสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยวางเว้นให้กับโปรแกรมทีมชาติไล่ตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอังคารเลยยาวเลยนะฮะใช่ครับก็นักเตะลิเวอร์พูลหลายๆคนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ทำผลงานกับทีมชาติของตัวเองได้ดีแล้วก็มีนักเตะที่บาดเจ็บกลับมาด้วยนะครับก็มีอีกแล้วใช่ครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่ให้พูดคุยกันนะครับเราเริ่มช่วงแรกกันเลยกับช่วง Red Hot ครับครับช่วง Red Hot ฮะก็มาเริ่มกันที่เรื่องที่ฮอตจริงๆครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะก็ถือว่าเป็น Talk of the Town ในวงการฟุตบอลเลยก็เป็นควันหลงจากเกรมทีมชาตินั่นแหละครับก็เป็นทางด้านของรอยฮอตสันฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับจากเกมที่เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติเอสโตเนีย 1-0 น่ะเกมในวันนั้นเนี่ยฮอตสันเนี่ยดรอปเซอร์ริ่งแล้วก็มาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเซอร์ริ่งอ่ะขอพักเองเพราะว่ามีอาการเหนื่อยล้าครับแล้วก็เขาออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาอ่ะใช้นักเตะเป็นอย่างดีกับทีมชาติอังกฤษแต่ว่าทางด้านของโรเจอร์เนี่ยใช้งานนักเตะหนักจนเกินไปจนทำให้รายฮิมเนี่ยมารับใช้ทีมชาติไม่เต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท็อปออฟเดอะทาวน์เป็นฮอตอิชชูในรอบสัปดาห์มากเกี่ยวกับทางด้านของโรฮัสซันกับราฮิมเซอร์ริ่งก็ฮอสซันก็มีปากก็พูดไปเรื่อยฮะเพราะว่าอย่าลืมว่านักเตะลิเวอร์พูลที่ติดทีมชาติอังกฤษแล้วไปบาดเจ็บก็มีเยอะแยะหลายรายเลยใช่สมัยอดีตก็เป็นซีเว่นเจอราร์ดใช่ไหมเคยกลับมาก็บาดเจ็บครับล่าสุดเนี่ยดานิเอลเซอร์ริตไปซ้อมกับทีมชาติกลับมาบาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บกับสโมสรลิเวอร์พูลเองใช่รายล่าสุดอย่างราฮิมเซอร์ริ่งอาจจะกลัวว่าตัวเองจะบาดเจ็บหรือว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างการติดต่อกับโรเจอร์บอกว่าโรเจอร์จะบอกว่าเฮ้ยพักเถอะราฮิมเซอร์ริ่งก็เลยบอกว่าไปบอกฮอสซันว่าแบบเหนื่อยไม่พักละกันกลัวจะเจ็บแล้วก็กระทบกระเทือนกับสโมสรใช่ครับก็เรื่องนี้ก็ทำให้แฟนบอลทั้งทีมชาติอังกฤษแล้วก็ลิเวอร์พูลฮะรวมไปถึงอดีตนักเตะอย่างเจมี่คาราเกอร์แล้วก็เจมี่แลนแนบก็ออกมาจวกการให้สัมภาษณ์ของรอฮัสซันในครั้งนี้ว่าค่อนข้างจะเหน็บแนมนักเตะมากเกินไปครับคือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดถ้าเกิดจะมีปัญหาแบบนี้ครับก็ไม่ต้องเรียกเซอร์ริ่งติดทีมชาติชุดใหญ่เลยก็เอาลงไปเล่นทีมชุด U21 ไปเลยละกันใช่ครับก็จากเรื่องดังกล่าวทำให้ทางด้านของรายฮิมเซอร์ริ่งของเราก็ต้องออกมาโพสต์ Twitter เหมือนกับคล้ายๆตัดพ้อแหละว่าต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นเพียงแค่นักเตะธรรมดาคนนึงซึ่งมีการเหนื่อยล้าก็หลายคนที่หนุนหลังเซอร์ริ่งก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างเรโอเฟอร์ดินานด์ใช่ก็หนุนหลังเหมือนกันบอกว่าแฟรงค์ลามพาร์ดด้วยบอกว่าทำถูกแล้วกล้าหาญดีอะไรประมาณนี้ในการที่ออกไปพูดจากกุนซืออย่างนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีคนที่ตำหนิติดเตียนลาฮินเหมือนกันเยอะเหมือนกันลันเชียเลอร์อย่างนี้แล้วก็นักเตะคนอื่นๆคนพูดอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษอย่างแกรี่ลีเกอร์ก็บอกว่าลอยฮอสซันเนี่ยควรจะต้องปกป้องนักเตะของตัวเองมากกว่านี้นะไม่ใช่ออกมาโจมตีนักเตะของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ฮอตจริงๆฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับข่าวของราฮิมเซอร์ริ่งกับลอยฮอสซันก็ขยับมาจากควันหลงทีมชาติกันอีกสักคนนึงแล้วกันเป็นทางด้านของลาซามาโควิชครับเขาก็ออกมาปฏิเสธนะฮะอาการบาดเจ็บหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติเซอร์เบียก็เขาเจ็บจากเกมที่เสมออาร์เมเนีย 1-1 ครับหลังจากที่ลงเล่นไปเพียงแค่20 นาทีลงเล่นไปมาโควิดโดนเปลี่ยนตัวออกเลยนะใช่แล้วก็มีข่าวออกมาตอนแรกว่าจากการเจ็บในเกมทีมชาติเนี่ยจะทำให้มาคุยเนี่ยพักถึง
3ถึง4สัปดาห์แต่ล่าสุดเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงฟิตพร้อมจริงๆอ่ะพัก4 5เดือนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่เจ็บแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้ก็คืออาจจะแบบตึงๆนิดหน่อยก็เลยขอออกเลยละกันเล่นไป20นาทีครับก็เป็นควันหลงจากเกมทีมชาติ2คนนะที่เรานำมาฝากกันแต่ในรายของเดียร์ลอฟเลนเนี่ยที่จะกลับมาเนี่ยมีข่าวว่าพัก4สัปดาห์เลยนะลอฟเลนนะอาจจะนะอาจจะนะอาจจะซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรสโมสรก็ด้วยก็ต้องรอดูว่าถ้าเจ็บไปเนี่ยลิเวอร์พูลเอาใครเล่นเซนเตอร์ตอนนี้เหลือคนเดียวละโดตูเล่มาร์ตินเซคเทลใช่ก็2คนนี่2คนนี่แหละก็เป็นเรื่องราวความหลงในเกมทีมชาตินะขยับมาดูข่าวที่น่ายินดีกันสักนิดนึงครับเป็นข่าวของอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างลุยส์โซเลสครับเขาได้รับรางวัลนะฮะโกลเด้นชูดาวยิงสูงสุดของทวีปลีกยุโรปลีกยุโรปเนี่ยทั้งทวีปเลยเอามาคิดเปอร์เซ็นต์รวมกันที่เปอร์เซ็นต์ยากๆหน่อยก็จะมี5ลีกใช่แล้วก็ลุยส์โซเลสเนี่ยเขาทำไป31ประตูกับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลก่อนเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดนะใช่ก็ได้รับรางวัลร่วมกันแต่ไฮไลท์มันนิดนึงฮะจากงานรับรางวัลในครั้งนี้เขารับรางวัลโกลเด้นชูกับเคนนี่ดาคิสใช่ดานคิสเนี่ยบินไปมอบรางวัลให้ด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับรางวัลหลุยส์โซเลสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขออุทิศรางวัลนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลทุกคนฮะที่ให้การสนับสนุนตัวเขาเป็นอย่างดีฮะก็ตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นการจบด้วยสวยนะในการลาทีมแอนฟิลด์ก็แน่นอนแหละกองหน้าถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะยิงไม่ได้แต่บางทีเขาก็ไม่ต้องสนับสนุนได้ยิงเองได้สร้างสรรค์โอกาสสร้างสรรค์โอกาสเองได้ยิงเองได้เขาก็กล่าวขอบคุณดันกิ่นกันที่เซ็นสัญญาเขามาร่วมทีมเมื่อเรา 3-4 ปีก่อนนะเปิดโอกาสให้เขาได้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวของลุยส์โซเลสครับก็ขยับมาดูข่าวนักเตะกันบ้างนิดนึงสำหรับลิเวอร์พูลฮะนักเตะคนนี้แฟนๆลิเวอร์พูลอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเราได้ซื้อเขามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับก็คือทางด้านของลีวอคโอริกี้ครับก็ลิเวอร์พูลครับมีแผนที่จะดึงโอริกี้มาก่อนกำหนดหลังจากที่ประสบปัญหาในแดนหน้าอย่างหนักเลยในฤดูกาลนี้จริงๆลิเวอร์พูลที่ประสบปัญหาในแดนหน้าอย่างหนักนี่ไม่ใช่นักเตะบาดเจ็บนะนักเตะทุกคนฟิตพร้อมลงเล่นเซอร์ลิตเนี่ยกลับมาแล้วสองนักเตะมารูปแบบบาโลเตลลี่ฟาบิโอบอลลินี่นิกกี้ลัมเบิร์ตครับ3ตัวนี้เล่นด้วยกันไม่เคยยิงเลยฮะไม่ยิงครับก็เป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับกองหน้ามากมายแต่ลืมคิดไปว่าเราซื้อโอริกี้มาแต่ปล่อยให้ลิวยืมตัวไปหนึ่งฤดูกาลก็อาจจะเป็นไปได้ครับเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าจะดึงโอริกี้กลับมาก่อนกำหนดในช่วงเดือนมกราที่จะถึงนี้ก็เรื่องนี้ก็ต้องได้รับการเขาเรียกว่าตกลงของทั้งสองฝ่ายถ้าทางริวยินยอมก็สามารถดึงกลับมาใช้งานได้แต่ดูแล้วริวน่ายอมยากยอมยากนะเพราะว่ามันฟอร์มลงแบบนี้ไปแล้วใช่แล้วก็อยู่ในช่วงฟอร์มดีกับริวด้วยครับก็เรามาปิดท้ายข่าวนี้กันด้วยข่าวการอัปเดตซื้อขายนักเตะกันนิดนึงก็เป็นข่าวว่านักเตะของเราอย่างฟาบิโอบอลินี่ฮะทีมอินเตอร์มิลานให้ความสนใจอยู่แล้วก็เจ้าตัวอย่างบอลินี่ก็หลังได้รับข่าวนี้ก็ออกมาแบบรู้สึกปลาบปลื้มที่อินเตอร์มิลานให้ความสนใจในตัวเขาแล้วก็แต่เขาก็ขอที่จะตอนนี้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ขอที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ปีนี้เป็นปีของเขากับลิเวอร์พูลยากบอลินี่ลงมาเล่นมันทำงานได้ไม่ค่อยดีอ่ะครับ แล้วพออินเตอร์มิลานเนี่ยสนใจใช่ก็ปลื้มตอนนั้นซาร์แลนด์ซึ่งเป็นทีมเล็กๆมายื่นซื้อไม่ไปซาร์แลนด์ให้ค่าตัวทั้ง14ล้านลิเวอร์พูลฟันหน่อๆเลยนะครับโดยนี่ไปเสียไปลิเวอร์พูลเลยอดเงินก้อนนั้นปฏิเสธ QPR ด้วยในช่วงท้ายก็ขยับมาดูอีกคนนึงครับอย่างทางด้านของเกรนจอนสันหลังจากที่ไม่มีข่าวในการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลก็ทางด้านของลาฟาเบเนเตสครับอดีตนายใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลเราเนี่ยก็ออกมาแสดงความยืนยันว่าอยากได้ตัวเกรนจอห์นสันไปร่วมทีมนาโปลีในช่วงเดือนมกราที่ถึงนี้ก็เบเนเตสตอนนี้คุมนาโปลีอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าจะเอาเกรนจอห์นสันเมื่อถึงช่วงมกราคมครับสัญญายังตกลงกันไม่ได้ระหว่างเกรนจอห์นสันกับลิเวอร์พูลใช่นาโปลีก็มีสิทธิ์เดินเรื่องได้ทันทีเลยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะแล้วก็อีกคนนึงฮะคนที่เราพูดถึงกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาอาจจะเป็นว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลคนล่าสุดนะครับอย่างวิกตอร์วาเดสครับผู้สาประตูอดีตของทีมบาร์เซโลนา
ก็ตามข่าวรายงานด้วยที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดก่อนเกมที่เจอ QPR ในสัปดาห์นี้แต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ตอนนี้มีข่าวมาว่าวิตอร์บันเดสเนี่ยไม่ยอมมาทดสอบฝีเท้ากับลิเวอร์พูลเพื่อเช็คความฟิตของตัวเองครับทำให้สัญญาล่มไปแต่ว่าเอเย่นของบันเดสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนักเตะเนี่ยไม่เคยได้รับการติดต่อจากลิเวอร์พูลเลยอ้าวข่าวนี้มันสวนกระแสกับที่เราเสนอไปตอนแรกหรือจากสำนักข่าวทั่วประเทศเสนอไปตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเลยนะที่บอกว่าดีนล่มเพราะบันเดสบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ทดสอบหรอกฝีเท้าอ่ะก็จะเซ็นก็เซ็นเลยครับครับก็แต่ไม่ทดสอบฝีเท้าแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธลิเวอร์พูลจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมใช่ตอนนี้ก็เลยพูดง่ายก็ยังเป็นนักเตะว่างงานอยู่อ่ะรอฟิตเมื่อไหร่ก็มันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันที่ลิเวอร์พูลจะไปเอามานะใช่หรือว่าทีมอื่นจะเซ็นไปครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสัปดาห์นี้ก็ไม่มีเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยภาพความประทับใจนิดนึงครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันครบรอบ11ปีฮะในการเป็นกัปตันทีมของซีเฟนเจอร์ราร์ดแล้วก็ซีเฟนเจอร์ราร์ดเนี่ยเป็นกัปตันทีมนัดแรกนะในยุคของเชลาวีเย่ใช่ครับครับในเกมยูโรป้าคือตอนนั้นก็คือยูฟ่าครับแหละใช่ก็ปลดซามิฮูเปียออกมาจากตำแหน่งกัปตันแล้วมอบปอกแขนให้เด็กน้อยดาวรุ่งอย่างเจอร์ราร์ดหน้ายังละอ่อนอยู่เลยครับก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพเหล่านี้นะครับแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของการพรีวิวครับ There are places I remember all my life though some have changed some forever not for better some have gone and some remain all these places have their moments with lovers and friends I still can recall some are dead and some are living I know I'll often stop and think about them In my life, I love you more รับกับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการหงค่าใครจะแตะฮะช่วงนี้ช่วงเราจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้กันลิเวอร์พูลมีโปรแกรมออกไปเยือนลอฟตัสโรดของควีนสปาร์คเรนเจอร์ใช่ครับก็เป็นเกมที่8ของฤดูกาลนะฮะเกมนี้เตะกันในวันไหนครับเตะกันวันอาทิตย์คู่แรกครึ่งเลยนะครึ่งเลยนะก็แฟนลิเวอร์พูลก็ได้ดูกันเร็วนิดนึงได้ดูกันเร็วแล้วก็หวังว่าทีมจะทำผลงานให้ดีเพราะQueen's Park ตอนนี้กำลังย่ำแย่ใช่เดี๋ยวเรามาดูสถิติทั้ง2ทีมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อันดับตารางคะแนนกันก่อนนะครับก็ลิเวอร์พูลครับอยู่ในอันดับที่9ครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3นะครับมี10คะแนนในขณะที่เจ้าถิ่นครับ Queen's Park Rangers นะครับอยู่อันดับบ๊วยสุดของตารางเลยครับแข่ง7นัดชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง5เกมครับมีเพียงแค่4คะแนนครับ
แล้วก็มาดูผลงาน5นัดหลังสุดกันนิดนึงครับ5นัดหลังสุดของฝั่งควีนส์พาร์คเจ้าบ้านก่อนนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เอาชนะซันเดอร์แลนด์นัดนี้เป็นการชนะนัดแรกของฤดูกาลของควีนส์พาร์คถัดมาก็บุกไปแพ้แมนยูไนเต็ด 4-0 ฮะเสมอโต๊ก 2-2 แล้วก็แพ้ซัลตัน 1-2ล่าสุดก็บุกไปแพ้เวสต์แฮม 0-2 ครับ5นัดหลังสุดนี่คือชนะนัดเดียวนอกนั้นแพ้หมดครับแพ้หมดครับใช่ชนะนี่เป็นการชนะเกมเย่านะชนะซันเดอร์แลนด์ครับขยับมาดูของลิเวอร์พูลกันบ้างครับลิเวอร์พูลผลงานก็ใช่ดีไปกับกันครับ5นัดหลังสุดก็เริ่มแต่แพ้เวสต์แฮม 1-3 ครับแล้วก็เล่นในบ้านเสมอมิดเดิลโบ 2-2 ในเกมแคปตันวันก่อนที่ชนะจุดโทษใช่ครับที่จำมันได้เสมอเอเวอร์ตัน 1-1 ในบ้านตัวเองก็บุกไปแพ้ FC บาเซล 0-1 ครับล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกก็ชนะเวสต์บอมบิช 2-1 พูดง่ายคือชนะนัดเดียวเหมือนกันใช่จาก5เกมหลังฮะครับผมแต่ว่าของเราจะมีแทรกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้าไปบ้างบอลแคปตันวันบ้างครับผมขยับมาดู Head to Head 5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับก็เริ่มกันที่เมื่อฤดูกาลก่อนเลยครับ2นัดในลิเวอร์พูลก็สามารถเอาชนะควีนส์พาร์คไปได้ทั้ง2นัดนะฮะโดยเปิดบ้านเอาชนะ 1-0 แล้วก็บุกไปเยือนเอาชนะได้3-0ครับขยับไปฤดูกาล2012ครับก็เป็นทางด้านของ QPR ฮะสามารถเปิดบ้านเอาชนะเราไปได้ 3-2 ครับแต่ก็ลิเวอร์พูลก็เอาชนะในบ้านได้ 1-0 ก็คือบ้านใครบ้านมันแหละครับผมแต่ว่านัดที่5เนี่ยต้องย้อนกับปี1996เลยนะลิเวอร์พูลก็บุกไปเอาชนะควีนส์พาร์คได้2-1ครับนั้นไกลไปเกมเมื่อปี2012ที่ควีนส์พาร์คเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 ลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน 2-0 ครับช่วง10นาทีสุดท้ายเข้าสู่นาที80ลิเวอร์พูลโดน3ลูกแพ้เลยเกมนั้นเป็นเกมแห่งความทรงจำเกมนึงครับใช่มีการเอาไปเปรียบเทียบกันใช่ไหมคือนำอย่างดีนำอย่างดีแพ้ในช่วง10นาทีสุดท้ายครับผมเจอควีนส์พาร์คล่าสุดก็เป็นย้อนไป2ฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยควีนส์พาร์คอยู่ในแชมเปี้ยนชิพครับปีนี้ขึ้นชั้นมาก็ต้องมาดูครับว่าต้านทานลิเวอร์พูลดีแค่ไหนลิเวอร์พูลเนี่ยเจอทีมเล็กๆอย่างนี้ คนอื่นเขาชนะง่ายๆอย่างนี้ไม่เคยง่ายสำหรับลิเวอร์พูลเลยใช่ต่อให้ควีนส์พาร์คถึงแม้จะอยู่อันดับบ๊วยของตารางก็เถอะแต่ลิเวอร์พูลก็อยู่ในฟอร์มที่ไม่ใช่ว่าจะชนะใครง่ายๆยิ่งพักเบรกเกมทีมชาติไปด้วยใช่ครับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ฮะก็ลิเวอร์พูลคงไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากอดัมลาลาน่าที่ฟอร์มดีทำประตูในนัดที่แล้วนะก็น่าจะลงเล่นต่อไปครับอาจจะมีปัญหาที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างที่บอกไปลอฟเดนเจ็บช่วงนี้มาดูซาโก้ก็กำลังเจ็บเหมือนกันใช่เหลือโคโลตูเล่ที่จะพอยืนคู่กับเกอร์เทลได้แบ็คขวายังต้องลุ้นกันว่าเคลนจอนสันเนี่ยกลับมาทวงตำแหน่งตัวจริงหรือเปล่าครับเจ้าตัวออกมาประกาศโรฟิสเต็มที่แล้วแบ็คซ้ายก็เป็นอาร์เมโต้มาเรโน่แดนกลางก็เจอหลาดนำเฮนเดอร์สันครับอาร์ดามานาน่าแล้วก็ราฮีมเซอร์ลิงที่ได้พักมาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครับกองหน้าตัวเป้าต้องลุ้นกันว่าโรเจอร์ยังใช้ลิกกี้แลมเบิร์ตออกสตาร์ทอยู่หรือเปล่าหรือให้มามาริโอบาโลเตลลี่ใช่กลับมาอยู่ตำแหน่งตัวจริงครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงก็คือดานิเอลสลิดอาจจะได้ลงในเกมนี้หรือเปล่าอาจจะได้ลงเล่นแน่นอนแหละอาจจะมีชื่อในทีมพอกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวสำรองหรือตัวจริงแค่นั้นเองและอีกคนนึงที่กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วคือเอเมเรคาร์แล้วก็เขามีโอกาสที่ได้พลิกลงไหมเพราะว่าเรามีประสบปัญหาในแดนหลังอ่ะเอเมเรชาเนี่ยสามารถเล่นกองเล่นได้เล่นซิงเกิลได้แล้วเล่นได้ดีด้วยแต่ว่าน่าจะยังก่อนเพราะว่าเจ็บเนี่ยเจ็บไปนานมาก6สัปดาห์เลยเดียวครับยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้นเรียกความฟิตค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจฮะก็เกมวันนี้ครับทางด้านของรอนฮัดสันเขาก็จะเดินทางมาชมด้วยมาชมมาดูจะมาดูว่าเซอร์ลิงเฮ้ยมันเหนื่อยจริงป่าววะถ้าเห็นวิ่งฟูดอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการคุยกันจะมีการคุยกันเฮ้ยจะเล่นไหมทีมชาติถ้าไม่เล่นก็ไม่ต้องเรียกก็ดีก็เป็นสถิติของทั้ง2ทีมฮะระหว่างควีนส์พาร์คกับลิเวอร์พูลครับก็แฟนๆลิเวอร์พูลครับวันอาทิตย์นี้ทุ่มครึ่งก็อย่าลืมติดตามก็ให้กำลังใจทีมรักของเราด้วยหวังว่าจะเก็บ3แต้มได้นะเพราะดูฟอร์มของควีนส์พาร์คเนี่ย QPR เนี่ยหลังห่วยเหลือเกินครับโอ้เสียประตูง่ายมากไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนแต่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเกมรุกไม่ค่อยดีแต่
แต่ถ้าเจอหลังแบบนี้ก็น่าจะยิงได้มั้งแหละใช่ก็อย่าให้น้อยหน้าแฟนๆแมนยูไนเต็ดแล้วกันเรายิงได้ถึง4ลูกของเราไม่ต้องยิงเยอะขนาดนั้นขอ3แต้มขอ3แต้ม 1-0 ก็เอาครับผมก็นี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงพรีวิวนะฮะเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพความประทับใจอีกแล้วลิเวอร์พูลเลดี้ของเราครับทีมฟุตบอลหญิงของเราก็ผงาดคว้าแชมป์วิสเมนซูเปอร์ลีกฤดูกาล2023ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะของสโมสรก็ไปชมภาพประความประทับใจเหล่านี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาติดตามช่วง Red Clip ครับ But it's been no bed of rosesConsider it a challenge before the whole human race And I ain't gonna lose And I need to go We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการหงค่าใครแต่ช่วงนี้ช่วง Red Clip ครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์เราจะนำคลิปที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลมานำเสนอคุณผู้ชมครับครับก็ในสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่คลิปของผมกันก่อนเลยนะฮะเป็นคลิปแอนิเมชันล้อเลียนเอามาอีกแล้วครับก็เป็นแอนิเมชันควันหลงจากเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ที่เราเสมอกับเอเวอร์ตัน 1-1 นะในแอนฟิลด์แต่เป็นแอนิเมชันที่เราไม่ค่อยอยากจดจำเท่าไหร่ก็เป็นแอนิเมชันตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักฮะไปติดตามได้ในคลิปนี้กันครับNot so Super Mario shoots. Not so Super Mario shoots again. Not so Super Mario shoots. Oh, wait a minute. What does your t-shirt say? And why is it that always a me? Exactly, why is it always you shoot and give someone else a turn? Joel! Trim Howard can't keep it out. Oh, come on, Trim. You should have saved that man. Fuck, shit, fuckity, fuck, fuck, piss me out. I saw my bin Laden.The 3 points are ours. Look at what I've just tweeted. Everon? Lol. Right, that is it. Uh-oh. Elka shoots. Goal! Slumdog Mignolet can't keep it out. Tweet that.
ครับนั่นก็เป็นคลิปนะฮะที่ผมนำมาเสนอคุณผู้ชมครับก็เป็นควันหลงแหละจากเกม Merseyside Derby ก็อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าไปเซิร์ชเจอมาทำค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวครับก็วันนี้พี่ฟังมีคลิปอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมครับคลิปของผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสโมสรลิเวอร์พูลเลยแต่เป็นคลิปสุดเจ๋งของนักเตะตำนานของฟุตบอลโลกคนหนึ่งเลยนะเปเล่ผู้ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเปเล่ก็เป็นประตูสุดสวยที่เขายิงในเกมระหว่างซานโตสกับจูเวนตุสในเกมของลีกฟุตบอลสโมสรบราซิลแหละที่เจอกันมันมีความพิเศษยังไงพี่มันเป็นการยิงที่สวยงามแล้วกลายเป็นแอนิเมชันสุดเจ๋งนะครับมันจะเจ๋งเป้งแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับE a torcida ficou em pé mais ou menos quase uns 10 minutos, aplaudindo e gritando o nome dele. Santos e Juventus, torcida esperando um bom momento do rei da bola, bola com Jair, rolou, entrou para Norval, correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela... E já chapelou primeiro, chapelou a plana, chapelou o Romero, invadiu na ponta do Zay, golgoso, entrou pela de cabeça. Uma chapelaria de pela infernizando a vida.Da defesa juventina. Quatro chapéus, inclusive em cima do goleiro. Ele sai pulando, dando ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols mais bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez mais gols que Pelé.ก็เป็นการ์ตูนภาพสวยๆเบาๆนะฮะที่เราสองคนนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต้องบอกมันเป็นลูกยิงที่มหัศจรรย์มากเลยนะก็คือว่ากระโดดเดาะข้าม3ตลบอ่ะพอเจอผู้สาวตัวก็เดาะข้ามหัวอีกครับก็ถือว่าเป็นประตูในความทรงจำใช่ลูกหนึ่งเลยทีเดียวครับก็นี่ก็เป็นคลิปทั้ง2คลิปที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมในช่วงนี้นะฮะก็ครบถ้วนไปแล้วสำหรับเนื้อหารายการของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปด้วยจาก youtube.com แล้วกันแต่ในคลิปเนี่ยเขาก็มีเครดิตในตัวคลิปอยู่แล้วเครดิตของคนทำคนสร้างสรรค์ใช่แล้วครับก็เหมือนเช่นเคยครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสาวสวยครับจากแฟนเพจเรารักลิเวอร์พูลฮะแล้วก็พบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้า16:00 น.ครับกับรายการหงค่าแค่แต่สำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับThe Gunners won't even see the ball And the pensioners, well they're about to retire We're the team this year for sure